สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่จองปอร์เช่พานาเมร่าขาย 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านสเตรทไทม์รายงานเหตุป่วนที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในประเทศจีนเมื่อโชว์รูมปอร์เช่ AG ในเมืองหยินฉวนทางเหนือโพสต์โฆษณาออนไลน์ขายปอร์เช่พานาเมร่ารถสปอร์ตหรูรุ่นใหม่ในราคา 124,000 หยวนหรือประมาณ 600,000 บาทซึ่งถูกกว่าราคาจริง 4,800,000 บาทถึง8เท่าตัวส่งผลให้หลายร้อยคนแห่วางเงินจองรถรุ่นดังกล่าวกันอย่างคึกคักที่ราคาจอง911หยวนหรือกว่า 4,440 บาทแต่ไม่นานบริษัทปอร์เช่สำนักงานใหญ่ในเมืองเชตุตการ์ดประเทศเยอรมนีทราบเรื่องว่ามีการขายรถในราคาถูกสุดๆจึงรีบติดต่อประสานงานกับโชว์รูมต้นทางจนรู้ว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ข้อมูลเรื่องราคาส่งผลให้โชว์รูมปอร์เช่เอจีเมืองหยินฉวนรีบออกแถลงการขอโทษพร้อมติดต่อไปยังลูกค้าคนแรกที่วางเงินจองรถว่าต้องการซื้อในราคาเต็มหรือไม่เนื่องจากที่โชว์รูมได้โควต้านำรถรุ่นพานาเมร่ามาจำหน่ายเพียง1คันเท่านั้นแต่ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อจึงขอคืนเงินจองซึ่งทางโชว์รูมระบุด้วยว่าจะเร่งดำเนินการคืนเงินจองที่เหลือภายใน45ชั่วโมงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ